เอาแล้วทุกคนสวัสดีทุกคนเช่นเคยยินดีรับสู่เกมที่มีชื่อว่า7 Years From Now นะช่วงนี้เราอัดช่วงนะฮะตอนเช้านะซึ่งวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะซึ่งเราก็จะมาเล่นกันนะก็ตอนนี้ไข้ยังไม่หายดีนะแต่ว่าเราก็ต้องมาเล่นกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเสียงเรามันจะดีหรือเปล่าไงเราก็เดี๋ยวจะมาลองเล่นกันนะถ้าเสียงเราแย่มากก็ขอโทษด้วยมาต่อกันเลยนะไม่ไหวแล้วเนี่ยคือที่จริงอาจจะนอนพักผ่อนแต่ว่าเรามันไม่หายหรอกคุ้งฮารุโตะคุ้งอึกฮ่าฮ่าฮ่าเป็นไงบ้างเหมือนสีหน้าดูไม่ค่อยดีเลยนะกลับมาแล้วสินะฮารุโตะคุ้งเป็นไงบ้างอะอาจารย์ผมมีเรื่องต้องคุยกับอาจารย์อะแล้วก็มีเรื่องจะถามด้วยครับฉันบอกอาจารย์ว่านี่คือวันจันทร์เป็นครั้งที่4แล้วก็เล่าเรื่องสำคัญทั้งหมดให้ฟังอาจารย์ครับคนที่ลบความทรงจำของผมคือเอาอีจริงเหรอครับหืมบอกผมมาเถอะน่าครับเป็นเรื่องจริงน่ะเรื่องนั้นทำไมแต่การลบความทรงจำนี่มันทำได้ด้วยเหรอครับเอกของฉันน่ะเกี่ยวกับสมองและความทรงจำเมื่อก่อนฉันเคยทำวิจัยเรื่องนั้นอาจจะไม่ perfect เท่าไหร่นะแต่ก็ลบความทรงจำได้ด้วยวิธีนึงอ่ะแล้วอาจารย์ก็บอกไอ้วิธีนั้นกับเอาอีกล่ะครับไม่ฉันอธิบายไม่ละเอียดพอน่ะความทรงจำของฮารุโตะโดนลบฉันก็มีส่วนด้วยหาคือเอาอีกับอาจารย์ทำกันทั้งคู่นะครับทำกันนี่คืออะไรอ้ายแปลได้เบสมากใช่เธอมาขอร้องฉันอะว่าให้ลบความทรงจำของฮารุโตะคุงเพราะงั้นความทรงจำเมื่อ7ปีก่อนของเธอจะถูกลบไปหมดเนี่ยทำไมเอาอีถึงขอร้องอาจารย์นะครับเรื่องนั้นอะหรือว่าเพื่อผมหรอครับใช่แล้วเอาอีจังน่ะทำไมถึงมาร้องขอฉันล่ะหนูอยากให้ฮารุโตะลืมค่ะถ้าจำได้ก็คงต้องเจ็บปวดมากแน่ๆเลยแล้วเอาอีจังไม่เหงาเหรอแต่หนูกำลังจะตายอยู่แล้วอะค่ะเรื่องนั้นคงไม่เกี่ยวกับหนูแล้วล่ะค่ะเอาอีจังไม่ใช่ไม่เกี่ยวหรอกนะแต่ในตอนนี้อ่ะจะไม่เหงาเหรอเอาอีจังลองพูดความรู้สึกจริงของตัวเองออกมาบ้างสิเหงาอ่ะจริงๆแล้วก็เหงาค่ะไม่อยากให้ลืมเรื่องของหนูหรอกเรื่องที่เจอกันวันแรกด้วยอ่ะเรื่องที่หนูจะไปดูดาวด้วยกันด้วยแล้วก็เรื่องที่อยู่ด้วยกันเนี่ยทั้งหมดนี่ไม่อยากให้ลืมเลยอ่ะถ้างั้นอ่ะแต่หนูก็อยากให้ฮารุโตะมีความสุขความสุขค่ะหนูพากเสียงไม่เป็นตั้งสติอยู่บ้านใหม่เข้าโรงเรียนดีๆมีเพื่อนเยอะดูตอนดูดอกไม้หรือดูใบไม้ผลิไปทะเลตอนหน้าร้อนกินของอร่อยตอนดูใบไม้ร่วงสร้างบ้านหิมะตอนหน้าหนาวแล้วก็กินโมจิกับเพื่อนพูดว่าหนาวนะแต่พออยู่ในบ้านหิมะก็อุ่นพอพระอาทิตย์ตกดินก็ถือเทียนไปยากูพากอะไรเนี่ยขอโทษขอโทษขอโทษคือเสียงมันจะแบบพอพระอาทิตย์ตกดินก็ถือเทียนไปแล้วก็นอนทั้งแบบนั้นแต่ก็รอแม่ดูอะหนูอยากให้เขามีชีวิตแบบนั้นน่ะกินโมจิในบ้านหิมะงั้นเหรอน่าสนุกนะเอ้ค่ะเข้าใจแล้วล่ะงั้นจะลบความทรงจำของฮารุโตะแล้วนะฝากด้วยนะคะสงสารเอาอีมากเลยตัวนี้สงสารเรามากก็ดีนะเพราะเราไม่สบายนะทุกคนเสียงเราแย่มากอ้าโอ้ยฮารุโตะคุง
ฉันต้องขอโทษด้วยที่ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้เธอฟังเลยอ่ะแต่ฉันอยากเล่าให้อารุโตะคุงจำได้ด้วยตัวเองน่ะทั้งเรื่องเอาอีแล้วก็เรื่องสมัยก่อนน่ะแล้วก็อยากให้กลับมาเป็นความทรงจำไม่อยากให้เป็นความทรงจำเธอกลับมาเรื่องนั้นเพราะว่าอาจารย์เป็นคนลบความทรงจำผมแหละครับไม่ใช่แบบนั้นนะคือว่าเอ๊ฮารุโตะคุงฉันก็เหมือนเธอน่ะเมื่อ7ปีก่อนฉันก็สูญเสียความทรงจำเหมือนกันอาจารย์สูญเสียความทรงจำหรอครับแต่ก็นะตอนนี้ก็จะได้หมดแล้วแหละพองั้นฮารุโตะคุงฉันเลยอยากให้เธอจำได้ด้วยตัวเองน่ะทำไมความจำของอาจารย์ถึงหายไปล่ะครับเรื่องนั้นน่ะไว้ฉันค่อยเล่าให้ฟังแล้วกันนะเข้าใจแล้วครับอาจารย์ผมมีเรื่องอยากจะขอร้องหน่อยนะครับขอดูมือด้านขวาหน่อยได้ไหมครับได้สิไม่มีรอยแผลไฟไหม้นี่นะขอบคุณครับฟูนี่คืออะไรแล้วไงต่อฮารุโตะคงจะทำอะไรต่อเหรอทำอะไรต่อเหรอครับจะไปหัวหน้าฝ่ายอิชิอุจิอีกเหรอเรื่องนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับครั้งที่แล้วผมก็เอาแต่เรื่องพึ่งริคุตลอดเลยครั้งนี้ผมจะลองคิดดูเองบ้างงั้นเหรออาจารย์ครับเหตุผลที่เอาอีตายน่ะไม่มีอะไรหรอกครับผมจะนึกให้ออกด้วยตัวเองนั่นสินะขอบคุณที่เล่าเรื่องเอาอีให้ผมฟังนะครับงั้นผมไปแล้วล่ะครับอะไรของเขานะพูดมากไปหรือเปล่านะขอบคุณงั้นเหรอฝากด้วยนะคะไว้ใจฉันก็ได้นะไว้ใจฉันเถอะนะฉันจะทำให้ดีที่สุดเองแหละอาจารย์คะขอโทษนะ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 คะเมื่อกี้หนูโกหกนะเรื่องที่พูดเมื่อกี้ทั้งหมดเลยไม่ใช่เพื่อฮารุโตะหรอกเพื่อตัวหนูเองนั่นค่ะแต่ทั้งหมดเพื่อตัวหนูเองว่าแล้วเราเป็นอะไรว่าแล้วแกเราเดาไม่ถูกแต่เพื่อตัวหนูเองต่างหากโอ้โหตอนนี้ค่อนข้างสั้นนะเดี๋ยวเราอัดต่อไปเลยนะกับชัปเตอร์ที่19นะเดี๋ยวเราลง2คลิปพร้อมกันเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างจะสั้นนะฮะจะเป็นยังไงต่อไปบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันสวัสดีขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายถ้าเสียงแย่ก็ขอโทษขอโทษจริงๆนะเสียงเราไม่ได้จริงๆนะโอเคไหมโอเคตอนนี้ไปแล้วบ๊ายบายวู้